สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและกองทหารเกียรติยศประจำปี2562วันนี้เวลา 17:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำหรือ Hof to the Body Slam และกองทหารเกียรติยศประจำปี2562ซึ่งกองทัพไทยได้ดำเนินการฝึกตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำพุทธศักราช2559และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำให้นำไปดำเนินการฝึกกำลังพลโดยมีการขยายผลไปยังทหารทุกหน่วยจนถึงระดับกองพันเพื่อให้กำลังพลมีการปฏิบัติที่เข้มแข็งพร้อมเพรียงมีวินัยตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกำลังพลโดยกองทัพไทยได้ดำเนินการฝึกและจัดการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำมีหน่วยจากทุกเหล่าทัพเข้าร่วมการแข่งขัน17กรม51กองพันทั้งยังจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศตามพระบรมราโชบายเพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศมีความเป็นมาตรฐานเกิดความสง่างามและแสดงถึงความจงรักภักดีมีหน่วยจากทุกเหล่าทัพเข้าร่วมการแข่งขัน108กองพันโดยมีกรมฮอฟหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกรมฮอฟหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกรมทหารราบที่9กองพลทหารราบที่9จัดการแสดงถวายให้ทอดพระเนตรในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนหน่วยชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันกองทหารเกียรติยศและผู้แทนหน่วยชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2ในการแข่งขันการฝึกราชวัลลบเริงระบำระดับกรมและระดับกองพันโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลได้แก่นาวาเอกขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่ทุกท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นอดทนและพยายามฝึกฝนจนมาถึงวันแห่งความสำเร็จในวันนี้จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติการแสดงราชวัลลบเริงระบำมาด้วยตนเองมาแล้วนั้นทำให้ข้าพเจ้าตระหนักและซาบซึ้งเป็นอย่างดีว่าทุกท่านต้องผ่านการฝึกด้วยความอดทนมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยต้องใช้สมาธิและทักษะเป็นอย่างมากในการที่จะผ่านการแสดงราชวัลลบเริงระบำนี้ไปได้ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วยังสามารถนำท่าทางที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ถวายงานได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลซึ่งสอดคล้องกับชีวิตจริงในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นหน่วยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อความสำเร็จลุล่วงของภารกิจข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านจงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ผ่านการฝึกฝนจนมาถึงความสำเร็จในวันนี้และขอให้ทุกท่านได้นำประโยชน์ของการแสดงราชวัลลบเริงระบำนี้ถ่ายทอดไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ต่อภารกิจต่างๆของหน่วยเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้
วันนี้เวลา 11:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายอากิโอโตโยดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นนำคณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้รถพยาบาลเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเวลา 15:38 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวปราศัยประวัติรุ่งเรืองกรรมการสภามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC กับครอบครัวประวัติรุ่งเรืองเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลซึ่งเป็นเงินส่วนหนึ่งจากผู้ร่วมทำบุญงานพระราชทานเพลิงศพนางจวงจันทร์ประวัติรุ่งเรืองสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปบูรณาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยและผลิตนักวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่มีความเชื่อมโยงกับสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญดังเป็นที่ประจักษ์ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ผอ.สว.ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้บริการตรวจโรคทั่วไปทันตกรรมรวมไปถึงการให้บริการแพทย์แผนไทยทรงตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชน
ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 9:45 น.ที่หอประชุมบ้านเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน998 ผืนไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นอยู่ในขณะนี้โดยมีนายประจนปรัชสกุลผู้ราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาประชาชนและจัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่เด็กชายจันทกรจ่างโยอายุ12 ปีคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และมอบแก่นายขินหลวงใจอายุ75 ปีที่ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเวลา 14:00 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,198 ผืนไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่นายเต็มอุ่นเมืองอายุ83 ปีผู้สูงอายุพิการทางการได้ยินและนางจามาวงอายุ83 ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเวลา 15:45 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,298 ผืนไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่นางเขียววงริยะอายุ88 ปีผู้สูงอายุพิการขาและนายกาบวิระคำอายุ87 ปีจังหวัดเชียงรายกำลังประสบกับภัยหนาวโดยอุณหภูมิพื้นราบในตัวจังหวัด5 องศาเซลเซียสส่วนบนยอดดอยหลายแห่งอากาศหนาวจัดอุณหภูมิลดลง0 ถึง 1 องศาเซลเซียสประชาชนที่ได้รับผ้าห่มพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้องคมนตรีเดินทางไปในงานการสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่14ที่จังหวัดสกลนครวันนี้ณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีได้เดินทางไปในงานการสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่14ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ38 แห่งทั่วประเทศเข้าสัมมนารวมจำนวนกว่า100 คนในการนี้องคมนตรีได้ฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและฟังโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice ขององค์กรนิสิตนักศึกษาด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ศาสตร์พระราชาการพัฒนาชุมชนอาทิกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุในชุมชนพัฒนาการเลี้ยงโคกระบือแก่เกษตรกรชมรมกู้ภัยฉุกเฉินกิจกรรมสร้างฝายคืนป่าให้ชุมชนและกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยเป็นต้นเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาทั่วทุกภูมิภาคได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปรวมทั้งปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีแก่นักศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการในสังคมท้องถิ่นในด้านต่างๆเพื่อให้สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยของพระราชาเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินอ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีสาครที่12จังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทธนารีนาถโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเอกลักษณ์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีถวายถุงยางชีพพระราชทานแด่พระสงฆ์มอบให้แก่ผู้นำศาสนาและมอบแก่ประชาชนทั้งนี้ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2562เกิดภาวะฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่อำเภอศรีสาครทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน850ครัวเรือนถนนได้รับความเสียหาย15สายโดยจังหวัดนราธิวาสได้ประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอศรีสาครจำนวน5หมู่บ้าน4ตำบลการได้รับถุงยางชีพพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสมาคมแม่บ้านฐานบกทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562วันนี้เสนอตอนเรือรูปสัตวพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นพระราชพิธีเบื้องปลายนอกจากสืบทอดโบราณราชประเพณีคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติแล้วประชาชนยังได้ชื่นชมพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญแก่ทั้งประสบนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติริ้วขบวนเรืออันวิจิตรการตาล่องผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามีความหมายลึกซึ้งแฝงไปด้วยนัยยะสำคัญของวรรณกรรมอย่างเรื่องรามเกียรติ์เรือรูปสัตว์เป็นเรือเหล่าแสนยากรสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและบูรณะเรื่อยมาโขนเรือแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆแต่ละลำจะมีปืนจ่าโรงประจำที่โขนเรือลำละหนึ่งกระบอกเรือรูปสัตว์ที่ใช้ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้มีทั้งสิ้น8ลำรวม4คู่อยู่ในริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งทางด้านซ้ายและด้านขวาคู่ที่1ได้แก่เรืออสุระวายุพักเรืออสุระปักสี
ชื่อเรือทั้งสองลำนี้มาจากภาษาสันสกฤตมีความหมายถึงอสุรวายุพักแปลว่าอสูรผู้มีลมเป็นอาหารอสุรปักษีแปลว่าอสูรผู้เป็นนกขนเรือทั้งสองลำสลักเป็นรูปเครื่องยักษ์เครื่องนกศีรษะเป็นยักษ์ร่างกายเป็นนกปิดทองประดับกระจกอสุรวายุพักกายมีสีครามส่วนอสุรปักษีกายมีสีเขียวที่ลำเรือทั้งสองเขียนลวดลายดอกพุตาลสีทองภายนอกทาสีดำเรือทั้งสองลำยาว31เมตรกว้าง2เมตร3เซนติเมตรมีกำลังพลลำละ57นายคู่ที่2คือเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบชื่อเรือทั้งสองลำสะท้อนความรู้ด้านวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขนเรือกระบี่ปราบเมืองมารเป็นรูปวานรร่างกายสีขาวไม่สวมเครื่องประดับที่หัวส่วนเครื่องประดับกายและผ้านุ่งปิดทองประดับกระจกชื่อเรือและลักษณะขนเรือเช่นนี้ทำให้ทราบว่าคือหนุมานทหารเอกของพระรามขุนกระบี่ผู้นำกองทัพวานรต่อสู้กับกองทัพของทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาขนเรือกระบี่รานรอนราเป็นรูปวานรไม่สวมเครื่องประดับที่หัวร่างกายสีดำเครื่องประดับกายและผ้านุ่งปิดทองประดับกระจกชื่อเรือและลักษณะขนเรือเช่นนี้ทำให้ทราบว่าคือนิลพัทขุนกระบี่ผู้นำกองทัพวานรต่อสู้กับกองทัพของทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาเรือทั้งสองลำยาว26เมตร80เซนติเมตรกว้าง2เมตร10เซนติเมตรมีกำลังพลลำละ53นายคู่ที่3คือเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองขนเรือพาลีรังทวีปเป็นรูปวานรสวมมงกุฎร่างกายสีเขียวเครื่องประดับกายและผ้านุ่งลงรักปิดทองประดับกระจกชื่อเรือพาลีรังทวีปมาจากเรื่องราวของพาลีพระราชาเมืองขิดขินแห่งอาณาจักรวานรในเรื่องรามเกียรติ์ทุกเช้าพาลีจะข้ามทวีปจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกจากเหนือไปใต้เพื่อกราบไหว้พระอาทิตย์ขนเรือสุครีบครองเมืองเป็นรูปวานรสวมมงกุฎร่างกายสีแดงเครื่องประดับกายและผ้านุ่งลงรักปิดทองประดับกระจกในเรื่องรามเกียรติ์สุครีบเป็นน้องชายของพาลีขึ้นครองเมืองขีดขินหลังจากพาลีวายชนเรือทั้งสองลำยาว27เมตร50เซนติเมตรกว้าง1เมตร99เซนติเมตรมีกำลังพลลำละ41นายคู่ที่4คือเรือครุฑเหินเห็ดเรือครุฑเตร็ดไตรจักรชื่อเรือทั้งสองลำสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลคัมภีร์ปุราณะของอินเดียที่มีต่อคตินิยมและศิลปกรรมไทยตามคัมภีร์เชื่อว่าปุราณะครุฑเป็นเจ้าแห่งนกหรือเทพปักษิณผูกพันกับพระวิษณุเพราะพระวิษณุส่งครุฑเป็นพาหนะท่องไปในสวรรค์กล่าวกันว่าครุฑสามารถแปลงตนเป็นรูปร่างต่างๆและท่องไปได้ทุกหนแห่งตามปรารถนาครุฑเป็นศัตรูกับนาคหรือบรรดางูทั้งหลายเนื่องมาจากมารดาของทั้งสองฝ่ายวิวาทกันดังนั้นในศิลปกรรมของศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาครุฑจึงมักปรากฏในท่าฉวยจับนาคไว้ไม่ว่าจะเป็นนาคเพียงตัวเดียวหรือหลายตัวไทยเราเรียกว่าครุฑยุทธนาคขนเรือทั้งสองลำเป็นไม้จำหลักรูปครุฑจับนาคสองตัวฉูกขึ้นลงรักปิดทองประดับกระจกเรือครุฑเหินเห็ดครุฑกายสีแดงส่วนเรือครุฑเตร็ดไตรจักรครุฑกายสีชมพูเรือทั้งสองลำมีความยาว28เมตร58เซนติเมตรกว้าง2เมตร10เซนติเมตรมีกำลังพลลำละ41นายการแต่งกายของกำลังพลประจำเรือทั้ง8ลำตำแหน่งเดียวกันจะแต่งกายเหมือนกันมีเพียงฝีพายที่จะสวมหมวกสังกะสีลายยันต่างกันคือมีสีแดงและสีดำการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับราษฎรมาอย่างยาวนานต่างร่วมแรงร่วมใจประกอบกิจการงานในหน้าที่ให้สำเร็จผลสมดังพระราชปณิธานสืบสานโบราณราชประเพณี
รักษาขนบธรรมเนียมไทยและต่อยอดให้คงอยู่สืบไปตราบทุกยุคทุกรัชสมัยเป็นที่ติดตาตรึงใจของคนไทยทั้งชาติและประจักษ์แก่สายตาของชาวต่างชาติว่าเมืองไทยเป็นปึกแผ่นมาได้ทุกวันนี้เพราะมีพระมหากษัตริย์ที่กอบด้วยทศพิธราชธรรมบำบัดทุกบำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์แม้บ้านเมืองจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกภายนอกเพียงใดแต่ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติยังคงอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ